การเปิดหมดรับมีปัญหากับอีฟเผยชนวนแตกหักเปิดบ้านไปเจอรับไม่ได้เป็นเรื่องร้อนในโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีสำหรับโพสต์เดือดพล่านของการวิภากรอดีตภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซที่มีการแชร์ลงบนโลกโซเชียลหลังมีภาพของอดีตสามีและอีฟอภิทยาแฟนสาวถ่ายรูปหวานๆคล้ายกับภาพพรีเวดดิ้งต่อมาสาวอีฟก็โพสต์กวดน้ำแผ่เมตตาจนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งล่าสุดสาวการวิภากรก็ได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์โดยพิธีกรได้ถามว่าการโพสต์เน็บใน Facebook คนจึงโยงว่ามีปัญหากับอีฟใช่หรือไม่การได้ตอบว่าใช่ค่ะมีปัญหากันการไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรตอนที่จะพาไปโรงพยาบาลก็ยังดีอยู่การคิดว่าเขาหึงนะตอนที่อยู่โรงพยาบาลถ้าการเจอเขาสองคนก็คุยสนุกสนานแต่สมมุติการอยู่ในห้องกับเสกจะหน้าบึ้งมาแล้วไม่ไหว้ไม่สวัสดีซึ่งมันก็แปลกๆอยู่หลายครั้งแล้วพิธีกรถามต่อว่าพี่การเคยยอมรับคุณอีฟเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ใช่ค่ะอันนั้นการพูดจริงแต่ตอนหลังพฤติกรรมเขาก็แปลกๆค่ะแล้วอะไรที่จุดชนวนเป็นสงครามสาดโคลนกันในโลกโซเชียลการได้ตอบว่าการไม่รู้ว่าชนวนมันมาจากไหนอยู่ๆเขาก็มาด่าการประมาณ4เดือนที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลพี่การคิดว่าทางพี่อีฟมาด่าพี่การก่อนหรือไม่การได้ตอบว่าใช่ค่ะเรื่องโพสต์ในโซเชียลไม่ได้เขียนถึงอีฟคนเดียวคือหลายคนการไม่ได้โพสต์ทุกอันถึงเขานานๆทีถึงจะโพสต์ซึ่งอันนั้นก็ไม่รู้เลยมีคนถามเหมือนกันการโพสต์ก่อนรูปนั้นซึ่งการไม่รู้จนกระทั่งไปเจาะประเด็นการถึงรู้ว่ามีรูปมีอะไรแบบนี้ถามต่อว่าสรุปแล้วเป็นภาพพรีเวดดิ้งใช่ไหมการได้ตอบว่าการก็ไม่รู้เห็นเขาบอกว่าถ่ายแบบถ่ายอะไรแต่การก็ไม่รู้นะคะแล้วเคยมีการประทะกันหรือไม่การได้ตอบว่าก็มีค่ะที่บ้านเสกการแอบไลฟ์แล้วก็ทะเลาะกันแล้วในคลิปวิดีโอที่พี่การหยิบกีตาร์ตัวละเป็นแสนไปไล่ตีอันนี้มันเกิดจากคือคืนก่อนนั้นการไปที่บ้านเสกเสร็จแล้วคราวนี้อีฟอยู่ข้างนอกจนเขาทนไม่ไหวมั้งจะเที่ยงคืนแล้วเขาก็เลยมาขอเข้าบ้านก็โอเคเขาก็เปิดเข้ามาแล้วพอวันนั้นก็นอนอยู่ที่บ้านกันพอตื่นขึ้นมาพี่แกไม่ทำอะไรเลยการก็เห็นบ้านมันสกปรกการก็เลยโมโหกวาดบ้านอะไรทำไม่เป็นเลยหรือไงจริงไหมที่เสกโอนบ้านให้กับน้องเสือแล้วแล้วน้องจะกลับมาจากเมืองนอกแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าลูกพี่จะไปอยู่ที่ไหนก็เลยไปขอคุณอีฟให้ยายออกไปตามข่าวที่ออกมาการได้ตอบว่าไม่ได้ขอไปไล่ทำไมต้องขอบ้านของลูกการคะถามต่ออีกว่าพี่ยังรักพี่เสกอยู่ไหมไม่ใช่ว่าไม่รักนะคะแต่ว่ามันผูกพันอยากให้เขาดูแลพี่เสกดีๆเช่นบ้านสกปรกการก็ด่าโมโหของขึ้นเมื่อถามอีกประเด็นทางคุณอีฟโพสต์คนที่คิดไม่ดีกับเราเพียงแค่กมลสันดานเขาไม่ดีเท่านั้นเองพร้อมทั้งแผ่เมตตาอันนี้เขาหมายถึงใครคะการได้ตอบว่าอันนี้เขาหมายถึงตัวเองนะคะจริงๆเขาโพสต์ถึงตัวเองก็ได้ด้วยพิธีกรถามต่ออีกว่าวินาทีนี้พี่การไม่ชอบผู้หญิงที่ชื่ออีฟใช่หรือไม่การได้ตอบว่าใช่ค่ะเพราะหลักๆเอาเสกออกมาทำไมมาขอร้องให้เอาเสกมารักษาที่บ้านทำไมการไปทีไรเบียร์เหล้าเต็มไปหมดมันไม่ใช่แล้วมันจะหายได้ยังไงตายไปก็ไม่หายแล้วพี่คิดว่าพี่สามารถบังคับได้ไหมการได้ตอบว่าการไม่รู้ค่ะเพราะว่าการยังไม่เคยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าการเป็นคนดูแลเดี๋ยวเขาก็จะหายคือในความคิดเขาไม่มั่นใจถ้ากินเหล้ากินเบียร์ซึ่งการว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเขามากกว่าค่ะแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่พี่การโกรธก็เพราะว่าเขาไม่สามารถดูแลคนที่พี่รักได้เท่าที่พี่ดูแลใช่ไหมคะการได้เผยว่าก็อาจจะดูแลไม่ดีเหมือนกันแต่มันก็ไม่ควรมีปาร์ตี้ขวดเหล้าขวดเบียร์มันไม่ใช่ค่ะถามต่ออีกว่าแล้วถ้าเขาแต่งงานกันล่ะคะการได้ตอบว่าไม่เกี่ยวกันค่ะ
แต่ต้องไปอยู่ที่อื่นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการก็ได้คุยกับพี่เสกบ้างไม่ได้คุยบ้างเพราะการชอบด่าเขาการยังมองไม่ออกเลยว่าจะจบกันยังไงเพราะว่าเสกเขาไม่หยุดของมึนเมาคือเขาสามารถหายได้ใช้ของมึนเมาแต่ว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมสุดท้ายเรื่องบ้านมันจะต้องเป็นยังไงหรอคะอันนี้คือจุดหลักที่การโมโหก็คืออีฟจะต้องออกไปอยู่นอกบ้านแต่เสกมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในบ้านแต่ถ้าเขาจะสร้างครอบครัวหรือว่าแต่งงานเขาทั้งสองก็ต้องออกไปอยู่ข้างนอกแต่เสกมีสิทธิ์ที่จะเข้าออกหรือนอนที่บ้านได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นบ้านของน้องเสือกลางปีนี้น้องเสือก็จะกลับมาแล้วค่ะพิธีกรได้ถามคุณการต่ออีกว่าถ้าคุณอีฟดูอยู่อยากจะพูดอะไรกับเขาไหมการได้บอกว่าก็อยากบอกว่าให้อีฟช่วยกรุณาออกจากบ้านลูกการไปเถอะแล้วก็เสกอยากไปหาที่ไหนก็ไปเสกมีสิทธิ์เข้าอยู่ได้ตลอดผู้ครอบครองก็คือเสกคนเดียวแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือน้องเสือคือถ้าเสกอยากอยู่ก็อยู่ได้แต่ถ้าคุณจะมาสร้างครอบครัวในบ้านของลูกมันก็ไม่ได้เมื่อถามว่าแล้วน้องเสือเขาว่ายังไงบ้างการได้บอกว่าน้องเสือเขาโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาก็ให้เขาฟ้องกันเองเพราะการไปแจ้งความมาแล้วสำหรับสถานะพี่การกับเสกในตอนนี้เราก็ไม่ได้คุยมา2อาทิตย์แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ